ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์นึกยังไงก็ไม่รู้คุณผู้ชมอยากรับประทานต้มข่าไก่ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูที่มีแต่คนชื่นชอบนะครับเมนูนี้หารับประทานยากนะแต่วันนี้อาจารย์พามาที่ร้านนี้เลยคุณผู้ชมครับครัวมะลิวันอยากให้คุณเยาวรักษ์เล่าที่มาที่ไปของร้านนี้ให้เราฟังหน่อยสิค่ะร้านของเรานะคะเปิดมา51ปีแล้วค่ะซึ่งขายอาหารตามสั่งผสมผสานกับสูตรของไหหลำนะคะจุดเด่นของเราก็มีต้มยำกุ้งค่ะต้มข่าไก่ค่ะวันนี้ทำต้มข่าไก่ให้อาจารย์ชิมได้ไหมได้ยินมาว่าร้านนี้ดังมากเมนูนี้ค่ะน่ากินมากเลยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้เราฟังหน่อยเซและสูตรเด็ดเคล็ดลับของเรานะคะเราจะหมักไก่ด้วยกะทิแบบนี้ประมาณ30นาทีเพื่อให้ไก่ของเรามีความนุ่มของเราใช้กะทิของอัมพวาค่ะซึ่งอร่อยครบรสหอมมันเข้มข้นมากเลยค่ะอาจารย์เหมือนใช้กะทิคั้นสดจริงๆนะคะงั้นต้องขออนุญาตชิมสักนิดนะคะเชิญเลยค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมกะทิกลมกล่อมมากเลยช่วยเล่าขั้นตอนในการทำให้เราฟังหน่อยสิเริ่มแรกนะคะตั้งหม้อเอากะทิอัมพวาใส่นะคะน้ำเดือดเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องเทศที่เราซอยไว้เสร็จแล้วเราก็เติมเห็ดฟางนะคะน้ำปลาพอเดือดอีกครั้งนึงแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ที่เราหมักด้วยกะทิอัมพวานะคะจนเนื้อไก่เรานุ่มค่ะเดือดอีกครั้งนึงแล้วก็เติมมะนาวได้เลยค่ะส่วนเคล็ดลับการทำน้ำกะทิให้เข้มข้นและหอมมันแบบนี้เพราะที่ร้านเราใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกค่ะอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสูตรต้มข่าไก่ของร้านมะลิวันกะทิเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำต้มข่าไก่ค่ะเป็นเคล็ดลับเด็ดที่ทำให้ต้มข่าไก่ทั้งหอมแล้วก็เข้มข้นด้วยเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ที่คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเยาวรักษ์นะครับที่มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ต้มข่าไก่รสชาติดีมากสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณรับเยาวรักษ์รับเลยค่ะแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาเอาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด